แก้วไปอยู่กับแม่เขาเป็นเด็กดีนะลูกกอดพ่อทีนึงผมแค่ฝากลูกไว้กับคุณเฉยๆนะไม่ได้ให้ไปเลยยังไงเขาก็ยังเป็นลูกผมอยู่นะเข้าใจปะดูแลตัวเองดีๆนะคิดพี่อ้อยพี่ชอดครับผมตื่นมาในบ้านที่เหลือแค่ผมคนเดียวจะป้อนด้วยเหรอครับอ้าวแต่แล้วเราเนี่ยผมรู้สึกชีวิตไร้จุดหมายไม่รู้จะตื่นขึ้นมาทำไมแล้วพอคิดว่าถ้าผมเอาลูกกลับมาไม่ได้ผมจะต้องอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวไปตลอดชีวิตความรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อครั้งที่พ่อแม่ผมเพิ่งเสียไปก็กลับมาตอนที่ผมแต่งงานผมคิดว่าครอบครัวที่ผมสร้างขึ้นเองจะมาเติมเต็มชีวิตให้ผมได้แต่แล้วผมก็ต้องมาสูญเสียครอบครัวของผมไปชีวิตผมต้องกลับมาว่างเปล่าอีกครั้งคำถามที่ผมอยากจะรบกวนถามพี่ทั้งสองคนก็คือผมควรจะทำยังไงดีครับผมควรจะไปง้อภรรยาผมอีกครั้งไหมเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจหรือผมควรจะจ้างทนายฟ้องร้องเพื่อให้ได้ลูกคืนมาก็พอก่อนอื่นเลยพี่ต้องขอชื่นชมน้องสมคิดนะคะว่าน้องเป็นคนที่รักแล้วก็ทุ่มเทเพื่อครอบครัวมากๆแต่น้องอาจจะลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วภรรยาของน้องกับลูกสาวเขาต้องการอะไรกันแน่ซึ่งสิ่งที่ภรรยาของน้องแสดงออกมาอย่างชัดเจนเท่าที่พี่ฟังน้องเล่านะคือเขาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าภรรยาของน้องตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่ายังไงก็ตามเขาจะไม่สามารถกลับไปเป็นครอบครัวเดียวกันได้อีกการไปพยายามคิดแล้วก็จะดึงเขากลับมาจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์มันยิ่งแย่ลงส่วนเรื่องการฟ้องร้องเนี่ยพี่อยากให้น้องคิดเยอะๆนะคะเพราะเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นปมในใจของลูกไปตลอดก็ได้เพราะลูกอาจจะคิดว่าเขาเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนะแปลว่าผมจะต้องยอมปล่อยมือเขาทั้งสองคนไปเหรอครับแล้วชีวิตผมจะเหลืออะไรผมไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นคนมีชีวิตครอบครัวล้มเหลวเลยครับค่ะสิ่งแรกที่พี่ชอดอยากให้น้องยอมรับก็คือเรื่องข้อจำกัดของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาแล้วมันไม่รอดการแยกกันอยู่ก็อาจจะดีกว่าทนอยู่Thank you.
ส่วนเรื่องลูกถ้าภรรยาของน้องเขามีศักยภาพในการดูแลลูกได้ดีกว่าเราเราก็ควรยอมให้เขาเป็นคนดูแลแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าสถานะการเป็นพ่อของน้องจะหายไปเพราะว่าความเป็นพ่อแม่ลูกเป็นสิ่งที่เราต้องเป็นไปตลอดชีวิตนะคะแล้วพี่ชอดก็ไม่อยากให้น้องคิดว่าน้องเหลือตัวคนเดียวการเลิกกับภรรยาแล้วลูกไปอยู่กับภรรยามันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะหายไปจากชีวิตของน้องเลยลองคุยกับภรรยาดูค่ะว่าจะให้โอกาสน้องได้ทำหน้าที่พ่อได้ยังไงบ้างพี่ชอดว่าภรรยาของน้องคงไม่ใจร้ายจนเกินไปบางทีการประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวมันอาจจะไม่ได้มีรูปแบบเดียวอย่างที่น้องคิดก็ได้นะคะแก้วตื่นแล้วหรอลูกไปไปอาบน้ำแม่ทำอาหารเช้าให้แล้วค่ะแม่คะแม่จะบอกหนูได้หรือยังคะว่าทำไมเราต้องย้ายมาอยู่คอนโดด้วยทำไมเราไม่อยู่บ้านกับพ่อคะแก้วรู้ใช่ไหมคะว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยๆรู้ค่ะแล้วหนูรู้สึกยังไงคะเวลาที่เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันไม่ชอบค่ะหนูไม่อยากให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันเหมือนกันเลยค่ะพ่อกับแม่ก็ไม่อยากทะเลาะกันเลยแต่ถ้าเรายังอยู่ด้วยกันเราก็จะทะเลาะกันเรื่อยๆแม่ก็เลยต้องย้ายมาอยู่คนเดียวไงคะแล้วถ้าเกิดแม่อยู่ด้วยกันแบบไม่ทะเลาะกันไม่ได้เหรอคะเราพยายามแล้วค่ะลูกแต่มันไม่สำเร็จคนเราบางทีมันก็ไม่ได้เกิดมาคู่กันพอมันต้องอยู่ด้วยกันมันก็เลยมีเรื่องที่เข้ากันไม่ได้ก็เป็นไม่ได้ยังไงคะแกวันนี้มานั่งกับแม่แก้วดูรูปสัตว์ที่หนูวาดนะคะหนูเห็นไหมว่าสัตว์แต่ละชนิดมันก็มีชีวิตที่ต่างกันหนูเห็นนกไหมคะนกมันก็ชอบบินไปบนฟ้ากว้างๆส่วนกระต่ายเขาก็ชอบขุดโพรงอยู่ใต้ดินแล้วหนูดูจระเข้กับยีราฟหนูว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเขามาอยู่บ้านเดียวกันอ่ะเขาต้องทะเลาะกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แน่ๆเลยว่าไหมคะพ่อกับแม่ก็เหมือนสัตว์คนละชนิดนะคะลูกเราไม่ได้เกลียดกันนะเรายังเจอกันได้แต่ว่าเราแยกกันอยู่คนละบ้านจะดีกว่าแม่อธิบายหนูแบบนี้หนูเข้าใจไหมไม่เอาค่ะไม่ต้องเสียใจนะคะคนเก่งถึงพ่อกับแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พ่อกับแม่ยังรักหนูเหมือนเดิมเรายังช่วยกันเลี้ยงหนูและชีวิตหนูก็ยังเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่นิดเดียวเองก็คือย้ายมาอยู่กับแม่ที่นี่แล้วพ่อล่ะคะพ่อก็อยากให้หนูไปอยู่ด้วยไม่ใช่หรอThank you.
ฝากคุณครูดูแลแก้วใสด้วยนะคะได้ค่ะคุณแม่ครูจะช่วยดูแลให้เป็นพิเศษเลยนะคะคิดมีอะไรหรือเปล่ามาทำไมอ่ะผมเก็บของของคุณกับลูกมาให้อ่ะคุณจอดรถไว้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมช่วยเข็นไว้ที่รถแก้วต่อไปเนี้ยจะอยู่กับแม่เขานะลูกแล้วพ่อคงไม่ได้มาเจอหนูทุกวันแล้วนะจะได้เจอพ่ออีกไหมคะได้เจอสิคะยังไงก็ต้องได้เจอเพราะว่าแม่จะเป็นคนพาไปหาพ่อเองเพราะว่าผมรักคุณกับลูกมากไงผมไม่อยากสร้างบาดแผลให้ใครอีกแล้วอ่ะแค่นี้เราก็เจ็บกันมาพอแล้วเนอะคุณกับลูกก็อยู่กันดีๆนะขอให้มีความสุข